สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการประยุกต์ใช้น้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้ครับน้ำส้มควันไม้นะครับในการปลูกพืชในกระถางฮะปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆนะฮะเผื่อใครต้องการปลูกแล้วก็มีมดมีแมลงเข้าไปทำรังแล้วทำให้ต้นไม้เสียหายนะฮะวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขนะครับโดยการใช้น้ำส้มควันไม้เนี่ยครับก็อุปกรณ์ก็มีอะไรไม่เยอะนะก็มีน้ำส้มควันไม้น้ำนี่ผมใช้ประมาณ2 ลิตรนะครับแล้วก็มีนี่ครับเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกข้างในนะฮะแล้วก็วิธีการของผมก็คือผมจะใช้น้ำส้มควันไม้ในอัตรา100 เท่านะครับก็คือใช้น้ำ100 เท่านะครับอันนี้เมื่อกี้ผมใส่น้ำส้มควันไม้ไปแล้ว1 ฝาฮะน้ำ2 ลิตรก็ใช้ประมาณ2 ฝาอันนี้ก็2 ฝานี้ก็ประมาณ20 ซีซีนะฮะก็เดี๋ยวผมประมาณใช้ประมาณ2 ฝาอันนี้ผมใส่ไปแล้ว1 ฝาเมื่อกี้นี่ผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับอัตราส่วน100 เท่านะครับทีนี้ใส่เสร็จแล้วนะฮะก็เอาเปลือกมะพร้าวนี่ฮะเอามาแช่ไว้อย่างนี้ฮะแช่ไว้สักประมาณ2 ชั่วโมงนะครับพอครบ2 ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็เอาขุยมะพร้าวในเปลือกมะพร้าวเนี่ยมาใส่ลองก้นกระถางนะครับแช่น้ำเดี๋ยวผมแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำส้มควันไม้ไว้ก่อนประมาณ2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไป2 ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็นี่ผมแช่ไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วต่อไปเราก็เอาเปลือกมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะครับมาลองก้นนะครับก็ลองวัดประมาณ1/3นะฮะประมาณนี้นะนี่ครับทีนี้เราจะปลูกไม้อะไรก็เอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางวันนี้มันจะช่วยลองแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยอีกอย่างก็คือว่ามันจะช่วยดูดซับน้ำเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับมันข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเปลือกมะพร้าวแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวส่วนน้ำที่เหลือจากการแช่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออันนี้ผสม1 ต่อ 200 เท่านะฮะหรือเอาไปผสมเพิ่มเป็น200 เท่าแล้วไปฉีดป้องกันแมลงได้นะฮะโอเคอย่าทิ้งนะครับอันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่กรองเอาแต่เฉพาะน้ำนะครับทีนี้ไปดูที่ผมปลูกไว้นะครับนิดนึงผมทำไว้บ้างก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นมะขามนะครับผมปลูกไว้ในกระถางก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะนี่ครับก็ไม่มีแมลงพวกมดอะไรก็น้อยนะครับไม่ค่อยมีแล้วขึ้นสวยด้วยนะฮะผิดกับต้นนี้ต้นนี้ผมต้องแต่งนะฮะอีกต้นนึงส่วนต้นนี้ต้องแต่งนะฮะเพราะมันมีเชื้อไม่ได้ปูไว้เยอะนะฮะไม่ได้ใส่รองก้นไว้นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนนี้เห็นไหมครับแต่ยอดงามอันนี้ผมปลูกด้วยไว้กินยอดนะฮะไว้ฐานยอดแต่ปลูกลงกระถางไว้เผื่อเคลื่อนย้ายนะฮะโอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับก็ไม่ยากลองไปแอพพลายกันดูเดี๋ยวน้ำส้มควันไม้มีวิธีการใช้อย่างอื่นเดี๋ยวผมค่อยนำมาเสนออีกนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ